มาดามแอบคิดว่ามันอิ่มได้ยังไงนิดเดียวกินเขากินได้ยังไงนิดเดียวอิ่มได้ยังไงด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกของเรานะที่เราเป็นเด็กเราก็จะคิดว่าจริงเหรอกินแค่นั้นมันอิ่มเหรอกินอิ่มได้ยังไงกินนิดเดียวบางทีแล้วก็จิบน้ําจิ๊บนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นผู้ดีเนาะเราอะมันชาวบ้านเรามันชาวไร่ชาวนากรรมกรถามว่าเจ็บไหมตอนแรกนะคะก็ไม่เจ็บมากนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังถ้าใครจะถามเรื่องการตรวจโควิดที่เขาแย่เข้าไปทางจมูกแย่เข้าไปทางจมูกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดามหมึกมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาดามหมึกก็เหมือนเดิมนะคะมาชวนเพื่อนๆทานข้าวกลางวันมาทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้มาดามก็ยังกักตัวอยู่ที่โรงแรมอยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่12ของการกักตัวก็ใกล้แล้วก็เพราะว่าจะต้องกักตัว16วันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็ได้ออกไปกลับบ้านไปหาครอบครัวแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารที่โรงแรมเหมือนเดิมอะค่ะเป็นอาหารที่มาดามสั่งนะคะเพราะว่ามาดามก็จะสั่งเป็นอาหารไทยนะคะอาหารที่เราถนัดนะคะจริงๆแล้วทางโรงแรมเขาก็มีอาหารหลากหลายให้เราให้เรานะคะมีเป็นอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มาดามก็เลือกเป็นอาหารไทยๆวันนี้จะมีเป็นเมนูผัดกะเพราค่ะผัดสิ้นคิดผัดสิ้นคิดก็คือผัดกะเพราวันนี้เป็นผัดกะเพราหมูนะคะมีไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยนะคะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะกินข้าวกลางวันกันลงมือกันเลยไข่ดาวนะคะไข่ดาวก็จะเป็นชอบเป็นหยิ่งๆจางมะตูมมาเด้อจ้ากินข้าวเด้อค่ะกินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นอะอาหารไทยเพราะว่าเราถนัดอาหารไทยเนาะพื้นเพเราเราเกิดมาแล้วก็ทานอาหารไทยมาตั้งแต่เด็กมันก็จะชินกับรสชาติแล้วก็เราก็จะชอบรสชาติไทยจริงๆเลยรสชาติค่อนข้างจะจัดนะคะรสชาติเผ็ดอร่อยเมื่อเช้าวันนี้กักตัวเป็นวันที่12เมื่อเช้านี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่ทางโรงแรมเขาให้เราตรวจโควิดนะคะที่ใช้ตรวจทางจมูกนะคะก็เมื่อเช้านี้ก็ได้ไปตรวจอีกรอบนึงนะคะเป็นครั้งที่2ของการเข้าพักที่โรงแรมการเข้าพักที่โรงแรมนี้นะคะการกักตัวก็เขาก็จะมีให้เราตรวจโควิดนะคะมาดามก็ได้ตรวจไปแล้ว1ครั้งนะคะตั้งแต่มาพักแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะครั้งที่1ผ่านไปก็คือผลออกมาก็คือปลอดภัยดีนะคะครั้งนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะรู้ผลนะคะเมื่อเช้าก็ไปตรวจมาแล้วเขาก็จะมีบริการจากทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งทางโรงแรมเนี้ยโรงแรมซาลินโฮเทลเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงพยาบาลพญาไทนะคะที่จะมาเป็นที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจให้เราเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพญาไทนะคะถามว่าเจ็บไหมตอนแรกนะคะก็ไม่เจ็บมากนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังถ้าใครจะถามเรื่องการตรวจโควิดที่เขาแย่เข้าไปทางจมูกแย่เข้าไปทางจมูกคือตั้งแต่เดินเรื่องมาเนี่ยค่ะเดินเรื่องที่จะกลับไทยมาเนี่ยค่ะตั้งแต่ที่เดนมาร์กนะคะ
เราเดินเรื่องที่จะมาที่จะบินกลับไทยนะคะแล้วก็มีต้องไปตรวจโควิดก่อน1ครั้งแล้วก่อนจะขึ้นเครื่องอีก1ครั้งนะคะก่อนจะขึ้นเครื่องอีก1ครั้งพอมาถึงไทยนะคะที่โรงแรมแล้วก็จะตรวจไปอีกละ2ครั้งก็เท่ากับว่าตั้งแต่มาดามเดินเรื่องมาไทยเนี่ยตรวจโควิดไป4ครั้งนะคะซึ่งตอนแรกที่จะได้ตรวจโควิดที่จะต้องแย่เข้าไปทางจมูกนะคะด้วยความที่เราไม่เคยแล้วก็ทุกคนจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันเวลาเราเห็นในทีวีหรือเรารู้ว่าเขาจะต้องเช็คโควิดต้องแย่เข้าไปทางจมูกเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมันคงจะเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะเจ็บมันคงจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะแย่ไปลึกเหมือนกันเพราะว่าโพรงจะเขาต้องแย่เข้าไปลึกค่ะเพราะว่าโพรงจมูกกับโพรงปากเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อถึงกันได้ตอนแรกอะมาดามก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะต้องเจ็บคือมันเสียวแต่พอครั้งแรกที่ไปตรวจก็ถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บนะคะมันก็เจ็บมีความรู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับเจ็บที่แบบจะทนไม่ได้ค่ะมันก็คือเจ็บทนได้ที่เราแค่แป๊บเดียวเขาก็จะแย่เข้าไปค่อนข้างจะลึกนะคะค่อนข้างจะลึกจนแบบแล้วก็ไม่นานนะคะก็จะนับประมาณนับ1-5อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะมันก็จะมีความรู้สึกถามว่ามีความรู้สึกเจ็บไหมมันก็จะมีความรู้สึกเจ็บอยู่นิดๆ นะคะแต่พอทนได้มันไม่ถึงกับโอ้เจ็บจนแบบอะไรมากมายนะคะหลังจากนั้นมาก็พอมาถึงโรงแรมก็แย่จมูกอีกนะคะ2ครั้งที่โรงแรมมี2ครั้งนะคะรวมทั้งหมดแล้วมาดามาตรวจโควิดตั้งแต่เดินทางมาเนี่ย4ครั้งนะคะ4ครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอดทนนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะกลับไปเราก็อยากจะกลับไปหาครอบครัวเราแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็อดทนนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎเป็นระเบียบแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะแล้วก็กับครอบครัวเราที่เราจะกลับไปเยี่ยมเขานะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะลูกนะคะเพื่อความปลอดภัยของเขาเราก็กลับไปแบบใสสะอาดเราก็กลับไปแบบไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่จะเอาไปแพร่เชื้อให้พวกเขานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็อดทนค่ะก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับใครที่กำลังที่จะคิดที่จะวางแผนที่จะมานะคะในช่วงนี้ที่เขายังมีการกักตัวอยู่นะคะก็ให้กำลังใจค่ะก็คิดว่าทุกคนต้องคิดว่าเออมันนานนะคะในการกักตัวที่16วันเนี่ยมันเป็นมันเหมือนนานแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะไปหาครอบครัวเราแบบด้วยความปลอดภัยเราตัวเราปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวเราที่เราจะไปพบเขาก็ปลอดภัยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะอดทนนะคะทุกคนแล้วหวังว่ามันก็จะหายไปไวๆเนาะโควิดเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดมาดามก็คิดว่าวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละที่ทางที่จะต้องเช็คโควิดจากทางโรงแรมเนาะเพราะว่าอีกไม่กี่วันมาดามก็ได้ออกแล้วปลอดภัยหายห่วงถึงเราจะตรวจโควิดแล้วเราไม่พบเชื้อเนาะแต่ยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองต้องหมั่นล้างมือแอลกอฮอล์เจลอะไรต่างๆใส่แมสใส่อะไรนะคะต้องดูแลตัวเองแล้วก็คือมันก็เป็นการดูแลสังคมไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเชื้อโควิดมันจะมาจากตรงไหนที่เราไปสัมผัสอาจจะบนโต๊ะบนเก้าอี้หรืออะไรต่างๆนะคะถึงแม้เราจะตรวจไม่เจอเชื้อแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะไข่ดาวแบบนี้มาดามชอบยางมะตูมใช่ไหมเรียกยางมะตูมไหมแต่ถ้าเป็นข้าวต้มเขาเรียกยางมะตูมเนาะถ้าเป็นไข่ดาวเขาเรียกไหมเรียกยางมะตูมหรือเปล่าอ
เยอะมากทุกวันเลยถามมาชอบมาชอบเยอะเพราะว่ามาดมเป็นคนกินเยอะนะเป็นคนกินจุทั้งบ้านเลยบ้านมาดามอ่ะครอบครัวมาดามอ่ะหมายถึงครอบครัวที่ไทยนะคะจะเป็นคนกินเยอะกันทั้งบ้านเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยแอบคิดมาอีกแล้วเรื่องราวสมัยเด็กๆก็จะมาอีกแล้วนะเขาบอกว่าคนที่ชอบนึกถึงอดีตนึกถึงเรื่องราวตอนเด็กแล้วก็ชอบเล่าเรื่องตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มแก่แล้วก็คงจะจริงอ่ะคงจะจริงพอมาดามตอนนี้ก็เลข4เข้าแล้วนะคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆด้วยความที่มาดามเกิดมาในครอบครัวที่รู้สึกว่าจะเห็นภาพการกินอาหารที่แบบเยอะกินเยอะนะคะกินเยอะก็จะเป็นเรื่องปกติของมาดามที่คนกินประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติแล้วเวลามาดามดูทีวีอ่ะสมัยก่อนก็ไม่มีหรอกทีวีที่บ้านอ่ะยากจนก็ต้องไปอาศัยดูทีวีบ้านคนอื่นนะคะที่เขาค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยแล้วเขาก็จะมีทีวีเราก็จะไปอาศัยดูทีวีที่บ้านเขาเวลาดูทีวีบางทีมันจะมีแบบเหมือนหนังไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะแบบจะเป็นเหมือนโอเคพานางเอกไปกินอาหารร้านอาหารหรูๆนะคะเป็นละครเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอาหารในจานนิดนึงอาหารในจานนิดนึงหรือไม่ก็เป็นฉากที่บ้านผู้ดีมีเงินนะคะบ้านผู้ดีมีเงินเขาจะนั่งกินข้าวโต๊ะอาหารร่วมกันแล้วก็จะมีคนใช้นะคะมาเสิร์ฟข้าวเวลาคนใช้เสิร์ฟข้าวหนึ่งทัพพีเจ้านายก็จะทำมืออย่างนี้คือพอเหมือนแบบนิดนึงแล้วก็คือเขากินน้อยมากมาดามตอนเด็กๆมาดามคิดว่ามาดามแอบคิดว่ามันอิ่มได้ยังไงนิดเดียวกินเขากินได้ยังไงนิดเดียวอิ่มได้ยังไงด้วยความรู้สึกของเรานะคะที่เราเป็นเด็กเราก็จะคิดว่าจริงเหรอกินแค่นั้นมันอิ่มเหรอกินอิ่มได้ยังไงกินนิดเดียวบางทีแล้วก็จิบน้ำจิ๊บนิดหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นผู้ดีเนาะเราอะมันชาวบ้านเรามันชาวไร่ชาวนากรรมกรชาวไร่ชาวนากรรมกรแล้วก็กินเยอะนั่นแหละก็เลยแอบคิดว่าก็กินได้ยังไงนิดเดียวมันอิ่มได้ยังไงด้วยความที่เราเห็นภาพว่าบ้านเรานะเกิดมาก็โหกินกันเป็นตักข้าวนี่เป็นก้อนๆเลยนะเคยแอบถามแม่เขาอิ่มเขากินอิ่มเหรอจะแบบนั้นเขากินอิ่มได้ยังไงลืมกินไข่จะกินไข่ก่อนพระเอกจะแตกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ได้ออกจากโรงแรมแล้วนะคะได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆกินส้มตำแล้วอยากมานานแล้วตอนนี้จิตใจฟุ้งซ่านคิดถึงส้มตำมากเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆทานส้มตำวันที่9นะคะวันที่9มีนามาดามก็จะได้ออกจากที่โรงแรมนี้นะคะกลับบ้านวันที่9ก็เดินทางนะคะระยะทางจากกรุงเทพไปนะคะถึงบ้านนะ
ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะไม่เกินนี้นะคะจากที่นี่ไปที่บ้านไปบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์สาวเมืองมะขามหวานดูหน้าหวานอ้าวอีกอย่างนึงนะชุดเสื้อผ้าจะเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อวิดีโอของมาดามนะจะรู้สึกว่าเอ๊ะวิดีโอไหนคลิปไหนก็เสื้อผ้าเดิมๆตัวเดิมๆมีอยู่แค่เนี้ยตัว2ตัวใส่เสื้อผ้าเดิมๆใช่ค่ะใส่เสื้อผ้าเดิมๆเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้ามาเป็นความผิดพลาดกระเป๋าเดินทางเอาใส่แบบอย่างอื่นมาเราจะขอมาฝากพี่ฝากแล้วก็คิดว่าเออที่เมืองไทยเราก็มีเสื้อผ้าเนาะเหมือนเสื้อผ้าที่บ้านแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาหรอกนึกในใจลืมไปว่าต้องมากักตัวพอมาถึงโรงแรมมาเปิดไม่มีเสื้อผ้าสักตัวมีอยู่ตัวสองตัวเนี่ยใส่สอบกันไปสอบกันมาแต่ซักนะคะแต่สอบประมาณ2วันซักที ก็แอบซักแล้วก็ผึ่งอยู่ในห้องนี่แหละดังนั้นช่วงนี้ก็จะเห็นมาดามอยู่แค่2ชุดนะฮะชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งสีน้ำเงินสีกรมท่าซึ่งเป็นเสื้อของแฟนจะเพิ่งเบื่อกันนะฮะชุดก็เดิมๆฉากก็เดิมๆนะคะฉากก็อยู่แต่ในห้องมาดามาอยู่2เดือนเดี๋ยวพอกลับไปก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิรู้ดูใบไม้ผลิที่เดนมาร์กทุกอย่างก็จะเริ่มกลับมาสีเขียวนะคะเพราะช่วงวินเทอร์มันก็ใบไม้ก็จะร่วงต้นไม้ก็จะเป็นมองไปทางไหนก็จะเป็นประมาณสีน้ำตาลนะคะต้นไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไม่มีใบพอหน้าสปริงก็ใบไม้ก็จะเริ่มผลิออกมาก็จะเริ่มมีสีเขียวทีนี้ก็จะสวยมาดามจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะคะคำสุดท้ายช็อตเด็ดเกี้ยงอิ่มแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดมีอะไรก็มาพูดคุยกันนะคะกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมานะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะพยายามนะคะมาดามก็จะพยายามปรับปรุงนะคะในการทำคลิปออกมาให้ดียิ่งขึ้นนะคะทั้งปรับปรุงทั้งเรื่องการถ่ายทำคลิปนะคะปรับปรุงทั้งเรื่องการพูดคุยนะคะเพราะตอนนี้มาดามก็รู้ตัวว่าในการพูดคุยมาดามก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังใหม่อยู่แล้วก็ยังมีการเคอะเขินพูดจาก็จะ
เคอะเขินๆติดๆขัดๆบ้างตรงนี้ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะถ้าสิ่งใดที่มาดามหมึกนะคะได้พูดจาไม่ดีหรือว่าผิดพลาดประการใดนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะจะเห็นใจแล้วก็ให้อภัยด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าเราจะติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อๆไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Love you ทำมือไม่ถูก Love you